สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแคปนอร์เรดครับผมกลับมาอีกครั้งกับโปนไดอารี่ประจำเดือน February เดือนที่แล้วอะไรวะสุมาตนาใช่ไหมเดือนนี้ก็หน้าอีกแล้วเดือนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ1ในเสือ11ตัวเมืองไทย Deputiusอันดามันนาเสือพังงาคือต้องบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวต้องเข้าไปใกล้ๆข้องกันต้องกระซิบหน่อยมันดูเท่ดิมันดูยากที่สุดเลยก็ต้องบอกว่าในบรรดาเสือ11ตัวเนี่ยเสือพังงาเนี่ยผมว่าดูยากที่สุดในบรรดาทุก11ตัวเลยมันอยู่นี่แล้วติ๊ง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 ยังไม่ออกหม้อแต่อันนี้ออกหม้อติ๊ง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 เรามาดูตรงนี้ดีกว่ากล้องเดินตามมาดูตรงนี้อันนี้นี่ใกล้ๆนี้เดี๋ยวแถบนี้เป็นดงเสือพังงาเสืออันดามันน่าเรา มันคนละฟอร์มกันด้วยนะเนี่ยจริงๆอันนี้เราได้ความอนุเคราะห์จากบ้านพฤกษินนะครับผมก็ส่งมาให้เราทำคอนเทนต์แต่ว่าพอดีมันแบบมันผ่านช่วงอากาศเย็นมามันก็ฟุบฟุบหน่อยกว่าจะฟื้นต้องหลังเมษาไปแล้วมันไม่สวยเลยเนี่ยดูฟอร์มดิอันนี้มันเป็นทรงฟอร์มป้อมนะอันนั้นมันหน้ามันมีความหลากหลายของฟอร์มเหมือนกันนะมีความหลากหลายของฟอร์มจะบอกว่าเข้าข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไหมก็ต้องบอกว่ามันก็เอาจริงก็มีเข้าข่ายเสี่ยงที่มีเข้าข่ายเสี่ยงนะพวกเสือ11ตัวนี่คืออันดามันนากล่องกันดาน่านี่แทบจะหายไปจากประเทศไทยแล้วแล้วก็ซูรานินซิสเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะเพราะว่าจริงๆก็พูดยากนะเรื่องการอนุรักษ์นะเพราะว่าเราก็ดีเบตกันไปแล้วตัดเรื่องเครียดไปก่อนเรามาดูกันก่อนนะจริงๆไม้พวกนี้ถ้ามีก็อยากให้เก็บกันด้วยเพราะว่ามันไม่มีในแหล่งธรรมชาตินี่มันค่อยๆสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแหละโอเคเรามาดูอันดามันน่าคือต้องบอกว่าดูยากจริงอันดามันน่าแล้วยิ่งฟอร์มยังไม่เต็มฟอร์มเนี่ยยิ่งดูยากเข้าไปใหญ่เรามาดูกันก่อนนะเข้ามาใกล้ๆเลยครับกล้องฮะนี่ไม่นี่คือคนละฟอร์มกันนะแต่ว่ามันมาจากแหล่งเดียวกันนะนี่คนละฟอร์มกันดูใบก่อนใบตึ๊ดตึ๊ดใบอันดามันน่ามันจะมีขนเห็นไหมขนสีขาวปึ๊ด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 บนใบบางฟอร์มมันจะมีขอบเขาเรียกอะไรอ่ะขีดแดงนะบางฟอร์มมันก็ไม่มีแต่ทุกต้นเนี่ยมันจะมีขีดขาวเห็นไหมไอ้ขนขาวเห็นไหมทุกใบอ่ะมันจะมีอันนี้เราดูต้นก่อนนะดูต้นดูใบก่อนนะต่อมาเรามาดูที่สายดิ่งคืออันนี้เราก็พอมองได้อยู่สายดิ่งอันดามันน่ามันจะไม่ยาวมากนะเพราะมันจะอยู่ทำแบบพื้นเนี่ยมันก็จะเหมือนตั้งอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะแล้วก็ข้างใต้มันก็จะมีขนขาวเหมือนกันคือขนขาวเนี่ยมีทั้งใบทั้งบนใบทั้งตรงก้านทั้งตัวต้นไหมตัวต้นไม่ตัวต้นไม่มีแต่ว่าตัวใบตัวใต้ใบตัวสายดิ่งมีอันดามันน่าเนี่ยถ้ามาดูหม้อโลว่ายากใช่ไหมแต่ถ้าใครเอาหม้ออัพมาให้ดูเนี่ย ต้องบอกว่าดูแทบจะไม่ออกเลยอ่ะมันดูยากมากเลยนะสำหรับอันดามันน่านี่คืออันดามันน่านะแต่มันเป็นหม้ออัพไปแล้วถ้าเป็นฟอร์มมาตรฐานชัดเจนสุดนี่อันนี้เนี่ยเห็นไหมใบขนขาวเหมือนกันขนขาวเห็นไหมเหมือนกันเนี่ยมันเทียบกันดูกับตัวหม้อโลนี้เทียบกันดูเลยคนละฟอร์มกันแล้วอีกอย่างที่บอกว่าดูยากนี่เพราะอะไรรู้ไหมอันดามันน่าเนี่ยเพราะแหล่งที่มันอยู่เนี่ยมันก็ใกล้กับพวกมิลาบิลิสไวกิ้งด้วยแต่กองซุ้มกองแต่ละอันเนี่ย
มันอยู่ห่างกันมันก็ไม่ได้ว่าปนกันอะไรขนาดนั้นแต่มันก็มีความเป็นไปได้ที่เหมือนกับว่าเม็ดมันปนผสมคอสบีดกันไปทีนี้บางชนิดเนี่ยคืออันนี้เป็นการคาดการณ์เฉยๆนะไม่มีหลักฐานหรือไม่มีเป็นการคาดการณ์จากประสบการณ์เฉยๆนะบางชนิดเนี่ยมันออกไปคล้ายกับทรงป้อมอย่างเงี้ยสมมุติทรงป้อมอย่างเงี้ยอ่ะทรงป้อมอย่างเงี้ยมันจะมีไวกิ้งผสมไหมมันจะมีมิราบิลิตผสมไหมแต่ในทางวิชาการเนี่ยถ้าตัว DNA แล้วมันมีสมมุติมันเป็นอันดามันหน้า 80% เนี่ยมันก็คือตัวแท้แต่ถ้ามันมีไม่ถึงมันก็อาจจะมีการบรีดกันในธรรมชาติคอสกันไม่ใช่บรีดคอสกันในธรรมชาติเกิดขึ้นซึ่งจะดูได้ก็คือถ้าเป็น DNA นะแน่ชัดแต่ว่ามันก็ใช้งบประมาณเยอะเหมือนกันอันนี้ก็อีกต้นนึงนะอันดามันนาเนี่ยนี่คือความจริงของมันเลยนะตัวอันดามันนามันมักจะเป็นอย่างนี้รู้สึกว่า2ต้นนี้จะคนละฟอร์มด้วยน่าจะนะอ่ะทีนี้เมื่อกี้เราดูใบดูสายดิ่งแล้วใช่ไหมพวกเสือเนี่ยต้องบอกFC เลยนะว่าจะมาถ่ายแค่หม้อพี่ฮะอันนี้เสืออะไรฮะพี่ฮะต้องถ่ายทั้งต้นถ่ายทั้งต้นเนี่ยถ่ายทั้งต้นถ่ายทั้งใบถ่ายสายดิ่งถ้าเป็นเสือจะให้แม่ดูนะเพราะว่ามันคล้ายกันมันเหมือนกันอ่ะเมื่อกี้ดูใบก็คือมีขนบนใบแล้วก็มีขนที่สายดิ่งแล้วใช่มั้ยอ่ะเรามาดูใกล้ๆอีกต่อมาตัวหม้อเนี่ยอันดามันหน้าเอกลักษณ์ของมันจะคล้ายๆกับโบโคเลนซิสตัวนอกหม้อมันที่คล้ายคือฝาตัวฝาเนี่ย ก็คือให้กล้องดูตัวฝานะทีนี้ตัวโบโคเลนซิสเนี่ยฝามันก็จะใหญ่เหมือนกันกับอันดามันหน้านะแต่ตัวอันดามันหน้าเนี่ยคือโดย 80-90% เนี่ยฝาใหญ่แต่โบโกมันจะฝาเหมือนโดมจริงๆอันดามันน่าจะบอกว่าเหมือนโดมก็ได้เหมือนกันแต่ว่าฝาขึ้นยังไงดีอะแป๊บหนึ่งมันอยู่ข้างบนนะสิหยิบยากจังเลยเอานี่อะมันจะถึงไหมอะเดี๋ยวจะถ้าไม่ชัดเดี๋ยวจะขึ้นรูปนี่ถ้าไม่ชัดจะขึ้นรูปให้ดูนะอันนี้เป็นนี่ทอดีแต่ก่อนเขาเรียกทอดีนะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือนั่นแหละก็คือบูโกเลนซิสฝามันใหญ่เหมือนกันเห็นนะแล้วถ้ามาเทียบเนี่ยพอดีไม้มันอยู่ตรงนู้นนะมาเทียบดูเห็นไหมมาเมื่อกี้ภาพเมื่อกี้เดี๋ยวเอาตัวโบโกอีกคนกันไม่ใช่ตัวคนฮอดีเนี่ยไม่มาเทียบกันดูอันเห็นไหมฝามันก็ใหญ่เหมือนกันเห็นไหมนี่คือเอกลักษณ์ของอันดามันน่านะตัวส่วนใหญ่นะ80%กว่า90%เลยอ่ะเนี่ยฝามันจะใหญ่หมดเลยฝามันจะใหญ่เหมือนใหญ่กว่าปากเห็นไหมฝามันจะเป็นเอกลักษณ์ของมันตัวขนมีขนมีปุ๊บปุ๊บอ่ะทีนี้เรามาเทียบดูกับไอ้นี่ดีกว่าที่มันคล้ายอีกอันหนึ่งนะไม่ได้คล้ายแค่โบโกเรนซิสนะมันบางทีมันคล้ายกับไอ้หมอนี่ด้วยอ่ะเรามาตั้งดูเลยนะอันนี้ให้ดูเลยว่าตึงเข้าให้ปึ๊ดถอนออกอันนี้คือกล่องกันดานาเอ้าเรามาดูมากล่องกันนะกล่องกันนะส่วนใหญ่ไม่ป้อมนะเป็นทรงยาอ่านี่นี่มาเทียบกันเห็นมาเหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยอู้ฝาเฝออะไรเหมือนกันเลยโอ้แต่ความกว้างของฝาเห็นไหมมันจะกว้างกว่าคือถ้าต้องคนเห็นบ่อยๆด้วยแต่ปีกอะไรเหมือนกันไปเลยนะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนก็คือกล่องกันนะเนี่ยมันใบอ่ะมึงถึงบอกว่าถ่ายแค่หม้อมันไม่รู้คือต้องถ่ายทั้งต้นให้ดูเลยคือใบเอาใบอันนี้ก็ได้อ่ะเห็นไหมอันนี้มันไม่มีขนกล่องเนี่ยเห็นไหม
ก่อนกันหน้ามันมีขนถ้าจะมีเป็นไรขนก็เล็กๆเนี่ยเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมแต่นี่ใกล้ๆนะเห็นเปล่าไม่รู้นะเนี่ยมันจะมีไรขนขาวขาวนี่คืออันดามันหน้านี่คือเทียบให้ดูแบบว่าแบบให้ชัดเจนกันไปเลยนะเห็นไหมมันจะมีไรขนเนี่ยตัวอันดามันหน้าเนี่ยอันนี้นี่ก็มีไรขนเนี่ยตัวสายดิ่งอะไรมันจะขนขาวไรขนขาวทีนี้ถ้าเป็นตัวกล่องกานาน่ามันจะมีขนน้ำตาลอ่อนๆนิดหนึ่งก็คือทำไปแล้วในโปรไดอารี่ของกล่องกานาน่าเห็นไหมจะมีนิดหนึ่งตัวนี้เป็นกล่องกานาน่าจากเทพาคลองไหคงอยู่ตรงนู้นก็เป็นอีกฟอร์มนึงต้องบอกก่อนนะกล่องกานาน่าตอนนี้ราคาก็จะอาจจะสูงขึ้นด้วยเพราะว่ามัน 0,000 ในแหล่งธรรมชาตินี่ 99% น่าจะ 0,000 ไปแล้วด้วยมั้งเนี่ยโดยเฉพาะคลองหอยโข่งเทพายังมีอยู่นะฮะอ่ะนี่ขึ้นเง่าแล้วเสือนี่ขึ้นเง่าทุกตัวนะเดี๋ยวอันดำนั้นหน้าก็จะขึ้นเง่าอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยขึ้นเป็นเง่าแล้วเริ่มเป็นลำขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่แค่อายุประมาณ3ปีขึ้นเป็นเง่าแล้วไอตัวเอาวางนี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวตัวนี้ก็ต้องขึ้นอันดำมันหน้าเนี่ยอันดำมันหน้ามันจะคล้ายๆกับที่บอกก็คือมันจะคล้ายกล่องกานาน่าคล้ายโบโกเลนซิตอยากจะหยิบให้ดูเหมือนกันนะไปเทียบดูอีกทีนึงอ่ะครับนึงนะจริงๆคือชื่อเดิมมันจริงๆก็คือทอดีชื่อเก่าจริงๆเสือทั้งหมดก็คือทอรีไอนะแต่ก่อนนะไม่ใช่ทั้งหมดดิส่วนใหญ่แล้วทั้งไอ้สิไม่นับสมายไม่นับกล่องกานาน่าอะไรพวกนี้แต่ก่อนมันเป็นทอรีไอหมดแต่ตอนนี้คือเขาเปลี่ยนสลับชื่อนะมันไอ้เรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยมาพูดแล้วกันเดี๋ยวมือใหม่ก็คงงงแหละแต่ว่าค่อยมาพูดอ่ะทีนี้มาดูใกล้ๆอีกนิดนึงมันคล้ายๆเห็นไหมคล้ายๆตัวนี้เราก็คือชื่อเดิมมันคือทอดีนะเห็นไหมเหมือนกันเลยจะมาดูหม้อนี่นะเหมือนกันเลยอีนะแต่ฝาเนี่ยคือจริงๆแล้วฝาของพวกโบโกมันจะเป็นโดมออกเป็นโดมถ้าแบบฟอร์มใหม่ๆมันไม่มีเลยว่ะอันนี้ไงแหละก็คือออกเป็นโดมกลมๆอย่างที่ว่าแต่อันดามันหน้าฝามันจะอ่านเหมือนดอกเห็ดเหมือนเห็ดเหมือนพวกเห็ดนะมันจะเหมือนเห็ดมันก็เลยแบบดูแตกต่างกันแต่อันดามันหน้าแตกต่างกับซูล่าเนนซิสแน่ๆตัวอ้าวขาดเลย ขาดเฉยเลยช่างแม่งมาเทียบกับสุราตเนนซิตนิดนึงเอาอันดามันหน้ามาเทียบไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมมาดูใกล้ๆเลยสุราตเนี่ยมันใบบนใบมันจะไม่ค่อยมีขนเท่าไหร่นะไอ้ตัวนี้มันโดนล่มมากไปอ่ะอันนี้นี่มันจะมีไรขนแค่ตรงนี้สุราตแค่ตรงใบใหม่เคยให้ดูแล้วไปดูใน EP สุราตเนนซิตได้นะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมความรู้สึกคือต่างกันแล้วปากมันไม่ได้หนาอันดามันหน้าปากมันหนาสุราษฎร์มันปากไม่หนาเห็นไหมมันมีความต่างดูใกล้ๆที่หายกล้องดูนะงั้นมีความต่างกันปากไม่หนาอันดามันหน้าปากหนาเห็นไหมปากมันหนานะเนี่ยไม่เหมือนกันคือต้องก็คือย้ำเลยว่ามันจะต้องดูทั้งหม้อทั้งใบทั้งต้นทั้งหม้อทั้งใบทั้งต้นถ่ายมาคือดูปึ๊ดใบหม้อต้นชัดๆอย่าเบลอเพราะมันมีจุดเล็กจุดน้อยที่เยอะจริงๆมันยังมีนอกจากอันดามันหน้าเนี่ยอันดามันหน้าว่ายากใช่ไหมมันจะมีอีกตัวหนึ่งคือบาทิโอซาซึ่งมันเหมือนสุราษฎร์เนนซิตเลยอ่ะแต่เดี๋ยวค่อยทำเพราะตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยทำเอาเป็นว่ากลับมาที่เดิมเรามาเทียบให้ดูกับเสือบางตัวแล้วเปรียบเทียบอะไรให้ดูแล้วก็ให้กันเห็นให้ดูว่าข้อแตกต่างมันเป็นยังไงแล้วนะทีนี้ตัวอันดามันหน้าเนี่ยมันก็ยังมีในตลาดบ้านเราอยู่แต่ว่าต้องดูดีๆนะเพราะว่ามันมีอาจจะมีผสมหรือไม่ใช่ตัวแท้ 100% เนี่ยก็เยอะอยู่เพราะว่าบางทีเขาจะชอบไปผสมพวกมิราบิลิตอะไรอย่างงี้
ราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออันนี้คือข้อสังเกตให้ไปลองฝึกดูนะฝึกดูเพราะถามผมแม่นไม่แม่น 100% นะอันจริงก็ยังไม่แม่น 100% 80-90% ถึงเพราะว่ามันรายละเอียดเยอะต้องดูแบบว่าละเอียดอ่ะนะเพราะฉะนั้นอันดามันหน้าเนี่ยความง่ายการปลูกเลี้ยงเนี่ยก็คือเมื่อกี้วางไว้แดดเปี้ยง 100% หล่อน้ำให้ความง่าย5และนำมือใหม่เฮ้ยแล้วก็ถ้าเกิดมันโตมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยลกไปหมดเลย ก็ต้องคอยตัดแล้วกันแต่พวกนี้เสียบยอดหมดนะที่ผมเสียบยอดคือว่ามันเร็วถามว่าช้ำง่ายไหมช้ำได้แต่ต้องแสงเยอะหน่อยนะถ้าแสงน้อยคือเน่าหมดเลยนะอันดามันหน้าถ้าเสียบยอดมันจะประมาณเดือนนึงก็ออกจากถุงได้แล้วเร็วเนื้อมันสมานติดเร็วแต่ถ้าเกิดว่าช้ำประมาณสัก2เดือนหรือ3เดือนกว่าจะออกมาเลี้ยงก็จะนานกว่าหน่อยนึงไม่หน่อยก็หน่อย ก็พอสมควรเลยแต่ว่ามันเป็นไม้ที่บ้าแดดบ้าแสงเพราะมันอยู่นึกถึงเกาะใครเคยไปเกาะพระทองเกาะข้อเขานั่นแหละถิ่นกำเนิดมันแต่อย่าไปดึงไปอะไรมันนะคือเราไปดูได้ไปอะไรได้มันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเพราะนั้นมันก็ยังเหลือถิ่นแค่ตรงนั้นไม่เยอะนะก็พยายามสงวนกันไว้หน่อยแต่ก็คือว่าตัวสนุนราคาถ้าในท้องตลาดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณแล้วแต่จะขายนะหลักๆเนี่ยถ้าแพงสุดก็ประมาณ 5-800 ถ้าฟอร์มแบบอย่างเงี้ยฟอร์มแบบป้อมๆอย่างเงี้ยอาจจะประมาณ 7-800 ก็ได้ถ้าราคามาตรฐานอยู่ที่ประมาณ300-500เนี่ยกำลังน่าจะที่เห็นบ่อยถ้าถูกๆก็อยู่ประมาณ 2-300 อะไรอย่างเงี้ย มันเลี้ยงไม่ยาก300น่าจะ300มั้งแต่เดี๋ยวนี้น่าจะ500แล้วล่ะถ้าดูไม่ผิดนะซึ่งเราก็ยังไม่มีขายเพราะเรายังไม่ได้ทำจริงๆก็มีหลายหน่อถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวจะแคะแล้วก็ทำแต่อาจจะเสียบนะเพราะมันเร็วแล้วก็ไปล่อลากไปอะไรเองหรือมันยาวแล้วก็ไปช้ำอีกทีนึงแล้วกันแค่นั้นแหละครับผมสำหรับอันดามันหน้าอ่ะก็สุดท้ายเราก็จะต้องขอฝากนิดนึงครับว่าโปรโมทอีกครั้งนึงว่าเราเดี๋ยวเราอีกไม่นานเราก็จะเปิดร้านกาแฟสล็อตโรสเซ็ตคอฟฟี่แล้วผมตอนนี้โปรโมทไปก่อนถ้าว่าใครสนใจกาแฟเราก็ไปดูได้ที่เพจสล็อตโรสเซ็ตคอฟฟี่เพราะว่าตอนนี้เรามีเป็นแบบดิบเย็นมีเป็นแบบโคบิวและก็รับคั่วกาแฟด้วยครับผมเพราะนั้นใครสนใจเรื่องกาแฟเนี่ยอยากสนับสนุนช่องก็ไปอุดหนุนกันได้ที่เพจสล็อตโรสเซ็ตคอฟฟี่นะครับผมแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมีนาเดือนหน้าจะเป็นโปรเดลี่ของพันธุ์แท้ตัวไหนก็ติดตามกันเพราะบางคนก็คงรีเควสไฮแลนด์กันบ้างแล้วเดี๋ยวสลับกันไปแล้วกันนะวันนี้ก็เท่านี้ก่อน